ลูกประวับค่ะนี่เป็นสแน็คนะคะของว่างของว่างของว่างก็หนูยังเหลืออยู่ลูกหนึ่งวิธีการจะเปิดออกมามันต้องเปิดแบบนี้โอ้เสียงดังดราม่านิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่คือขั้วมันขั้วมันหลุดไปแล้วเนาะแล้วก็เนื้อมันเป็นแบบนี้นะคะต้องช่วยกันหลายคนหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดกันง่ายๆเลยนะคะตอนเปิดมีอาการเอาคอนทุบเล็กน้อยนะคะถ้าใครเห็นคลิปที่แล้วก็จะเห็นว่าถึงขั้นดัมเบลกันเลยทีเดียวที่ให้หลานๆช่วยนะคะนี่ค่ะเนื้อมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็หยิบมากินได้โหนี่ที่เห็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำครึ่งนึงของน้ำหนักตัวเลยนะคะแล้วก็ในนี้จะมีเม็ดสีดำๆซึ่งขอแจ้งว่าหนูดีได้ปลูกขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ดูนะคะว่าหน้าตาต้นอ่อนเขาเป็นยังไงนะคะสำหรับวิตามินซีสูงมากสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากโพแทสเซียมโอ้แมกนีเซียมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหน้าตาของเม็ดก็จะหน้าตาประมาณนี้แทนแดนเนาะก็แต่ว่าเชิญท่านติดตามในคลิปต่อไปนะคะต้นอ่อนกำลังรอท่านอยู่ค่ะก็ถ้าใครอยากเห็นนะคะหนูดีเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะว่าที่วูดแลนด์นครปฐมก็มีต้นนะคะหรือว่าที่และที่หนูดีไปอ่านเจอก็คือสวนหลวงราชพฤกษ์นะคะก็มีต้นเช่นกันที่กำลังให้ลูกนะคะแต่เจ้าลูกนี้หนูดีได้มาจากกาญจนบุรีนะคะถ้าใครต้องการเม็ดนะคะแจ้งไว้หน่อยนึงว่าท่านยินดีไหมที่จะวุ่นวายกับเขานิดนึงเพราะเจ้าเม็ดเนี่ยมันก็จะต้องมีการเอาตะไบฝนนะคะแล้วก็เลี้ยงดูแลแต่จริงๆไม่ได้ขึ้นยากนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องเอาตะไบไปฝนเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเปลือกเขาจะแข็งแล้วก็หนามากเลยนะคะแต่มันก็จริงอย่างที่มหาวิทยาลัย YouTube ได้บอกไว้นะคะว่า3วันขึ้น4วันขึ้นอันนี้เป็นความจริงค่ะของเราขึ้นแล้วนะคะถ้าใครสนใจเจ้าลูกบาบับนะคะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งวิตามินนะคะที่ตอนนี้ก็มีการปลูกในประเทศไทยแล้วนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะและเดี๋ยวเรามาคุยกันดีจะแจ้งวิธีการรับเม็ดในลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินเนื้อมันแล้วก็เก็บเม็ดไว้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ